สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการฝากรับส้มนะคะอย่าว่านายกส้มหล่นของเรานะคะเพราะเขาเสียงเพราะเสียงที่เขาได้มาค่ะมันเป็นเสียงที่จะสอวออันทรงเกลียดมาจากแบบคนเว้ยเรากำลังจะได้ขึ้นรถไฟฟ้า20บาทเรากำลังจะมีเงินดิจิตอลอ่ะรอเลยฉันเตรียมบัญชีรอเลยคลิปนี้นะคะเราจะมาฝากถึงดำส้มต่อจากนี้พวกแกทุกคนจำเอาไว้เว้ยเรากำลังจะได้ขึ้นรถไฟฟ้า20บาทเรากำลังจะมีเงินดิจิตอลอ่ะรอเลยฉันเตรียมบัญชีรอเลยพวกเธอรบกวนดำส้มนะคะไม่ด่าเพื่อไทยนะคะรบกวนฝากดำส้มนะคะอย่าว่านายกส้มหล่นของเรานะคะเพราะเขาเสียงเพราะเสียงที่เขาได้มาค่ะมันเป็นเสียงที่จะสวอันทรงเกลียดมาจากแบบคนดี4ปีเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตให้คุ้มทุกคนเพราะเขาเอาอนาคตของ4ปีของเรามาจ่ายให้กับรัฐบาลชุดนี้จากที่ได้ฟังหมอพูดล่าสุดนะคะประทับใจมากถ้ามีทางเลือกอ่ะเขาไม่เลือกเลยนะที่จะมาจับมือกับก้าวไกลโอ้โหเพื่อไทยการละครแล้วเพื่อไทยไม่ต้องมาบอกเรานะคะว่าไม่ได้เลือกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องทำไมอะคะก็จะเรียกร้องจะอยู่เรียกร้องแบบนี้ละค่ะทำไมหรอและขอฝากถึงหมอนะคะว่าจะจำให้ขึ้นใจเลยค่ะประโยคที่หมอบอกว่าทางที่ดีที่สุดคือการเข้าหาอำนาจแล้วจับดุลของอำนาจมาประนีประนอมเลิกพูดเนาะว่าประชาธิปไตยอะรอบหน้าหาเสียงใส่ด้วยนะคะว่ามาแสวงหาอำนาจไม่ได้มาแสวงหาประชาธิปไตยขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้เป็นนายกค่ะโอเคต่อจากนี้ประเทศชาติเราจะเดินต่อค่ะแต่ขออนุญาตไม่เรียกนายกนะคะเพราะตอนนี้ส่วนตัวเราก็ยังมีนายกอยู่คนเดียวพูดเลยนะนี่ไม่เขินนะที่จะเรียกว่าพี่ทิมว่านายกเพราะถ้าเป็นเงื่อนไขปกติคือเขาเป็นนายกไงแกยังไงนะคะก็ขอเป็นหนึ่งเสียงเล็กๆนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้พรรคก้าวไกลและเป็นกำลังใจให้นายกพี่ทิมค่ะต่อจากนี้สิ่งที่ดอมส้มต้องทำหรือประชาชนอย่างเราที่จะต้องทำเพื่อเป็นบทพิสูจน์คืออะไรรู้ปะทุกคนต้องยังเชื่อมั่นในคำว่าอุดมการณ์ของพวกเราเว้ย4ปีมันคือบทพิสูจน์เว้ยทุกคนว่าต่อจากนี้คำว่าอุดมการณ์ของเรามันจะยังเหนียวแน่นพอไหมจำไว้เป็นบทเรียนนะคะสำหรับคนที่ละเลยเรื่องการเมืองมันลงโทษเราแล้วเว้ย1คะแนนเสียง2คะแนนเสียงที่เลือกไปนะคะไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยถึงแม้วันนี้นะคะคนที่เราเลือกจะไม่ได้เป็นนายกก็ตามเพราะเกิดจากการกลั่นแกล้งจากสว.อันทรงเกียรติไม่เป็นไรค่ะต่อให้ไม่มีพรรคการเมืองไหนอยู่ข้างก้าวไกลประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราจะอยู่ข้างก้าวไกลเองและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ